เห็นดีไม่ต้องเปิดแล้วก็จะเข้าหัวมันก็ใส่ก็ใส่เลยใช่ไหมเพราะว่าตัดต่อสัมภาษณ์มาตอนนี้เราอยู่ไหนนะเพราะไม่ยอมมาต่อกันไม่ได้เอาแบบเป็นคลิปๆนะพูดทิ้งพูดเถียงเรื่องชิดหน่อยโอเคค่ะคุณชมค่ะตอนนี้หนูเจ๊ที่น้องเฉียดหยิบนะคะก็อยู่กับคุณเพื่อนท่านหนึ่งค่ะนะคะซึ่งอยู่ในวงการโสดมานานแล้วจะเป็นใครนะมาทักทายสองท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านชื่ออะไรคะอาจารย์เหมียวอานุเชียวจันนะครับเรียกกันอาจารย์แมวเนาะก็รู้จักกันในวงการหรือว่าคนรุ่นเดียวกันจะรู้จักเนาะก็วันนี้ก็ได้นำบทเพลงแต่ไว้อะไรคุณชนทิทานทองนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าอะไรคุณชนทิทานทองก็เคยร่วมงานกับเพื่อนท่านคุณอาจารย์เทศบ้างอาจารย์ก็ให้ความรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการเพลงวันนี้ก็เลยนำเพลงแต่งเพลงทุกแต่งเสร็จเมื่อวานก่อนอะไรประมาณนี้เนาะให้จันทาที่วันมาขับร้องก็ทำดนตรีแล้วก็เอามาเปิดงานไว้อะไรก็มีบทเพลงมากมายของอาจารย์แมวเนาะของอาจารย์แมวก็ในช่องหาหนุ่มเจียวจานก็จันทาร้องไว้ก็10กว่าเพลงติดตามได้ชมได้มีเพลงอะไรบ้างคะที่ฮิตติดหูก็มีเพลงไขร้านหัวใจอันนี้ก็เป็นให้ร่างกายแล้วก็ขอพรยาโมยาลืมคนคอยให้โอกาสใจให้ประมาณนี้เนาะในช่วงอาจารย์อานนท์เจือจันโอ้นี่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็ตามมาช่วยกันติดตามช่องดีเจก็น้ำเชิญยิ้มนะคะเฮ้งๆไล่ไล่ร้อยร้อยล้านโอเคครับผมน่าขอบคุณใจค่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์แล้วก็มาติดกันตรงนี้อะไรมีพิซซ่าจานครับแล้วเพลงเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในการแต่งที่เปิดตอนเย็นไม่สักพักใช่ไหมนั่งเขียนคือนึกเห็นภาพฟูอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่แบบจุดเด่นของฟูก็เพื่อไว้อะไรของชลธีหรอกเป็นผู้เพลงผู้ยิ่งใหญ่ในวงการอะไรประมาณเนี้ยครับเอาจับนู่นนี่นี่น้อยมาใส่เพื่อไว้อะไรเพลงครับก็เคยได้นั่งคุยได้นั่งอะไรกับครูมาอะไรเงี้ยเลยทำเพลงนี้ให้กับครูก็มาเปิดในงานเนี่ยเนาะก็ลงยูทูบไปแล้วก็ช่วยกันติดตามไปด้วยเนาะใช้เวลาแต่งอีกกี่วันก็วันนั้นเลยแต่งวันนั้นทำดนตรีวันนั้นแล้วก็นักร้องนะฮะนักร้องโทรมาเอาเนื้อที่ห้องอัดเนอะมานั่งต่อกันก็ทำกันเลยโอ้ที่เปิดไปสักพักนี่นะใช่นั่งอ่านกันหน้าเวทีทีละท่อนละท่อนครับผมก็เลยทำกันทั้งคืนเลยสองวันก็เสร็จมาเปิดที่งานเพื่อไว้อะไรครูชลธีครับผมถึงครูตลอดครับผมพอมากนะครับก็ถือว่าเป็นติดตามกันด้วยครับผมก็เพลงก็มันในตำนานของคนหัวใจลูกทุ่งเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่มาตลอดชลธีทานทองครับผมใจมันก็เป็นศิลปะอะไรเอาคำร้องทำนองอะไรอะแกะมาจากบทกวีของครูเนาะครับกับบทกวีหลายๆบทกวีก็เอามาเรียบเรียงอะไรเนี่ยก็จำบทเพลงที่เขียนไว้อะไรเนี่ยครับผมเอามาเขียนเป็นเพลงแล้วเอามาเป็นครูสอนเราว่าเอาครูสัมผัสอย่างนี้สัมผัสอะไรนี่ก็แล้วเราก็เอาเป็นต้นแบบให้นะครับครับชื่อเพลงอะไรนะฮะอะไรครูชลธีทานทองอะไรครูชลธีทานทองใช่ครับผมจันทาเทียววันผู้ขับร้องโอ้จันแม่ก็ทำดนตรีเขียนกับเราทำเนาะครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับผม อะไรครูชลธีทานทองเมื่อกี้สักพักนะฮะอาจารย์เอามาเปิดที่งานนะฮะอะไรครูชลธีทานทองก็ถือว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคุณครูนะครูชลธีทานทองนะเนื้อหาก็จะเล่าถึงคุณงามความดีแล้วก็บทบรรเพลงที่เคยแต่งเพลงให้กับใครนะครับมีเพลงอะไรบ้างต่างๆที่ผ่านมานะครับอาจารย์แมวนะครับยังไงรอฟังนะครับ
ก็คงหลังจากพระสวดน่าจะมีนักร้องมาร้องนะครับวันนี้นะฮะน่าจะมีนักร้องมาร้องบนเวทีนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมมารอติดตามกันครับเอ้า5โมงกว่าๆครับเวลานี้นี่ครับบรรยากาศช่วง5โมงกว่าอาจารย์แมวนะครับแต่งเพลงนะครับอะไรครูชลธีทานทองนะวันนี้น่าจะมีศิลปินมาขึ้นเวทีนะเห็นอาจารย์เปิดซาวด์อยู่พักนึงแล้วก็เปิดเสียงบันทึกเสียงนะเปิดเสียงที่เพลงที่บันทึกเรียบร้อยแล้วนะให้ฟังก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพาะนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้นะนักร้องจะมาร้องไหมนะครับอะไรครูชลธีทานทองนะครับผู้ที่มาร่วมงานนะครับมาถึงแล้วก็จะทานดื่มนอกดื่มน้ำรอเนาะซึ่งตอนนี้เวลาก็เพิ่ง5โมงกว่าๆนะครับคนในมือหนึ่งคนในมือหนึ่งมือหนึ่งเขาบอกเขาชอบว่าพี่มือหนึ่งแล้วก็เขามือสองคนขับรถครูชลธีนะครับอยู่กับครูชลธีมานานแล้วนะนะครับก็จะมีมุมกาแฟเครื่องดื่มนะครับมีโอเลี้ยงนะน้ำเช็คห้วยนะครับกาแฟนะผู้ที่มาร่วมงานก็มาดื่มน้ำได้เลยที่มุมนี้เนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศวันที่6ของงานสวดอภิธรรมครูชลธีทานทองครับ